่อนอื่นก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีและดีใจนะครับที่ข้ามหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง9แห่งรวมทั้งท่านอธิการบดีตัวแทนอธิการบดีท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติหรือผู้ที่สนับสนุนจากมอสยามบ้านจากมอสถาบันอาจารย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือจากหลายมอที่เอ่ยไม่หมดนะครับจากที่ได้เดินไปพูดคุยก็ทุกท่านมีความสุขเราในนามเจ้าภาพก็ดีใจนะสุวรรณภูมิก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ขอเรียนว่าการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่6แล้วก็นานาชาติครั้งที่5ซึ่งราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดงานเลี้ยงวันนี้ก็เป็นการจัดแบบบรรยากาศความเป็นกันเองนะครับก็ให้ทุกท่านได้ทานอาหารอย่างมีความสุขแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่านั่งเฉพาะโต๊ะใครโต๊ะที่มาจากอีสานก็นั่งอีสานพยายามทักทายทำความคุ้นเคยรู้จักกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นบรรยากาศของเจ้าราชมงคลได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้เครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีนี้ได้เกิดขึ้นนะกับเจ้าราชมงคลนะครับผมจะพยายามรวมราชมงคลในเรื่องของผลผลิตงานวิจัยการงานวิจัยที่จะมาเผยแพร่ในส่วนของสุวรรณภูมิขณะนี้ผมกำลังสร้างตลาดราชมงคลใช้ชื่อว่าตลาดราชมงคลนะครับอยู่ที่สายเอเชียใกล้กับตลาดกลางขณะนี้ใกล้จะเสร็จแล้วก็จะเปิดตลาดราชมงคลในช่วง1ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิแล้วก็จะรับผลผลิตจากราชมงคลทั่วประเทศมาจำหน่ายที่ตลาดราชมงคลนั้นก็ขอฝากกับชาวราชมงคลทุกแห่งจะได้เตรียมผลผลิตที่มีมาตรฐานมีคุณภาพที่จะกระจายออกไปสู่ตลาดรวมกันที่ตลาดราชมงคลนะโดยจัดที่ราชมงคลสุวรรณภูมินะครับสำหรับวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าหรือตั้งแต่เมื่อวานราชมงคลสุวรรณภูมิก็ได้ต้อนรับทีมงานที่มาจัดบูธจัดนิทรรศการจัดโปสเตอร์อะไรมาลงอะไรที่ไม่ได้รับความสะดวกสบายกับขออภัยด้วยนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ท่านได้รับกลับไปแล้วก็นำความประทับใจนี้กลับไปสู่ราชมงคลของท่านอะไรที่ปกป้องผิดพลาดผมในนามของราชมงคลก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันตระกูลเดียวกันคือราชมงคลจะอยู่ที่ไหนเราก็ชาวราชมงคลก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในการรับประทานอาหารในวันนี้แล้วก็ฟังดนตรีเพราะๆแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงที่จะมอบให้กับท่านโดยนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศราชมงคลสุวรรณภูมิก็จะได้มาแสดงให้ท่านได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณจากทุกๆราชมงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีอธิการบดีราชมงคลธัญบุรีขอปรากฏตัวหน่อยครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐปิ่นประถมรัตน์ครับปรากฏตัวหน่อยครับอธิการบดีราชมงคลธัญบุรีเมื่อเช้ากลับไปก็ใจหายว่าเอ๊ะมาแล้วก็กลับกันหมดเลยท่านก็รับปากว่าเย็นนี้จะมาท่านก็มาตามนัดนะครับอีกท่านหนึ่งอธิการบดีราชมงคลรัตนโกสินทร์ท่านก็อยู่กับเราแต่ไม่รู้วันนี้ยังไม่ลงจากห้องพักที่ไหนไม่ทราบและขอลูกน้องติดตามท่านอธิการบดีหน่อยท่านยังไม่ได้ลงมาเลยนะครับนั้นนอกนั้นก็มีท่านรองอธิการบดีจากทุกมตร.นะครับคณะบดีนะครับแล้วก็ผอ.สถาบันสำนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของทุกราชมงคลได้มาร่วมงานเพราะเป็นแม่งานที่สำคัญนะครับก็คิดว่าในปีต่อไปเนี่ยถ้าภาพจะเหลืออีก3ครั้งนะครับครั้งต่อไปก็จะเป็นราชมงคลอีสานต่อจากอีสานก็ราชมงคลกรุงเทพและลำดับสุดท้ายครั้งที่9และครั้งที่8ของนานาชาติครั้งที่8ระดับชาติครั้งที่9ก็เป็นราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับก็ดีใจมากๆที่ได้พบเพื่อนเพื่อนน้องๆที่เคยคุ้นเคยกันนานๆเราจะได้พบกันนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับ
ก็ท่านที่พักที่นี่ก็ไม่ต้องเดินทางท่านพักที่อื่นก็จะต้องเดินทางหน่อยแต่ก็ไม่ไกลนะครับก็ขออภัยนะครับโรงแรมอยุธยาที่จะรองรับที่เดียวเป็นพันคนหรือ700คนมันไม่เพียงพอก็ต้องขออภัยแม้แต่จะจัดประชุมวิชาการเนี่ยโรงแรมที่จะจัดรองรับก็ไม่พอบังเอิญเรามีอาคาร24หรือสักอีสานกรุงเทพซึ่งมันมีพร้อมอยู่แล้วก็โดยใช้ในมหาวิทยาลัยที่จอดรถอะไรก็สะดวกนะครับก็ในนามของราชมงคลสุวรรณภูมิก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งนะครับขอให้ท่านมีความสุขตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ที่ราชมงคลสุวรรณภูมิและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ผู้บริหารสูงสุดผู้นำสูงสุดในของสุวรรณภูมิก็คือท่านนายกสภาท่านได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็บรรยายพิเศษผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านได้เกียรติมาต้อนรับพวกเรานะครับวันนี้เราก็สุวรรณภูมิก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงนะครับสำหรับชาวสุวรรณภูมิก็ต้องขอขอบคุณนะครับตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่รองอธิการบดีจนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่นักการประโรงคนงานพนักงานกับรถทุกคนได้ช่วยกันทำงานมาเตรียมการมาด้วยระยะเวลายาวนานแล้วก็ได้รับการประสานจากทุกมหาวิทยาลัยในการจัดงานครั้งนี้ทำให้งานครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นแล้วก็เกิดผลดีถ้ามีสิ่งบกพร่องผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานและต้อนรับพวกเราด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับและในลำดับต่อจากนี้นะคะจะเป็นพิธีมอบธงการจัดงานให้กับเจ้าภาพในครั้งต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยอธิการบดีขึ้นด้านบนเวทีเพื่อร่วมเป็นเกียรติในการมอบธงค่ะขอเรียนเชิญค่ะมอบนะครับธงในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปยังเป็นทางการแล้วครับค่ะและในลำดับต่อจากนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรีเยรังรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้กล่าวแสดงถึงความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะอีสานพร้อมไหมครับอีสานพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบคุณท่านอธิการนะครับที่ได้มอบธงได้มอบภาระอันหนักอึ้งให้พวกเราไปนะครับยอมรับว่าคิดว่าหนักจริงๆครับก็เท่าที่เห็นวันนี้แล้วนะครับสำหรับงานจัดได้ใหญ่โตได้แกร่งเหลือเกินเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้สักขนาดไหนนะครับแต่ท่านอธิการของเราก็บอกว่าพร้อมทุกอย่างทำยินดีมากนะครับพอดีวันนี้ท่านอธิการของเราไปประชุมที่สปอนะครับติดภารกิจประชุมและต้องรีบกลับไปนครราชสีมาจริงๆแล้วท่านบอกว่าท่านจะมาที่นี่มารับด้วยตัวท่านเองนะครับด้วยความเต็มใจว่านะครับในฐานะที่ประชุมอธิการบดีทั้ง9มทรนะครับให้เกียรติมทรสารเป็นเจ้าภาพนะครับท่านอธิการก็บอกว่าเราพร้อมเรายินดีที่จะรับนะครับเป็นเจ้าภาพครั้งที่7นะครับก็จะดีมากนะครับแต่บางทีว่าท่านติดภารกิจเลยมาไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิการทั้ง9มทรนะครับท่านอธิการไพศาลนะครับที่ได้ให้เกียรติพวกเรานะครับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะครับเราก็คิดว่าเราพร้อมทุกประการนะครับครับผมขออนุญาตสปีกนิดหนึ่งนะครับว่าเรามีแขกต่างชาติด้วยโอเค please let me say something a little bit about this flag because tonight we have some friends from overseas especially Professor Chen from Kim Tung and some professor from Malaysia from the Philippines we thank all of you very much for coming to our university tonight and also to the party tonight yeah I'd like to let you know about the meaning of this flag. This flag means a very, very, very hard work, very big task. Because they passed over this flag to me, to our university, to host the conference for next year. So next year we are going to be the host of the conference, IMUT conference in Rajamantala University of Technology Isan.
that is in Isan, in the heart of the northeast of Thailand. That is really a really nice place. So next year, we also would like to invite all of you to come here to come to our place in Nakhon Ratchasima. So this is the big task, and we think we can do it. We will do the big job. Thank you very much. ครับแล้วนะครับจบไปแล้วนะครับกับพิธีมอบธงอย่างเป็นทางการนะครับดังที่ท่านรองอธิการบดีนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่านะครับในปีต่อไปนะครับทางราชมงคลอีสานนะครับคงจะได้รับภาระนะครับแห่งความภาคภูมิใจในการจัดงานประชุมวิชาการนะครับอย่างเช่นครั้งนี้นะครับไปนะครับร่วมจัดต่อนะครับจะเดินทางไปที่จังหวัดไหนนะครับในปีหน้านะครับเรามาติดตามกันนะครับกับการจัดงานประชุมวิชาการนะครับและต้องขอบพระคุณนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นอย่างสูงนะครับพร้อมทั้งท่านรองอธิการบดีนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับ
ในที่นี้หมายถึงวัฒนธรรมไทยที่สืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษรากคือสิ่งที่ทำให้ต้นไม้ยืนหยัดตั้งลำต้นสู้แดดสู้ลมสู้พายุได้เมื่อนำรากมาเปรียบกับวัฒนธรรมไทยก็จะแปลความหมายได้ว่าวัฒนธรรมไทยก็เปรียบเสมือนกับเป็นรากฐานของประเทศไทยทำให้ไทยสามารถยืนหยัดความเป็นไทยมาได้จนถึงปัจจุบัน
แต่ว่ามีความสวยงามอย่างมากเลยนะครับกับการแสดงชุดรับไทยนะ